หลายคนบอกว่าดาวเพิ่มไม่เหมาะสำหรับเมืองร้อนคนแรกทำดาวเพิ่มอีกคนหนึ่งไม่ทำดาวเพิ่มมันจะเห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนเขาบอกว่าเวลาที่ออกจากร้านผัดผมทำผมอะไรก็ตามแต่พอออกเสร็จปุ๊บวันนี้หล่อหล่อวันนี้แหละหล่อวันเดียวนี่แหละหลังจากที่เราสระผมเราก็จะไม่ได้ทรงผมแบบนั้นแล้วไม่รู้จะซ้ายไม่รู้จะขวาไม่รู้จะหน้าจะหลังในที่นี้ก็ปล่อยอย่างนั้นแหละถามว่าเราก็เลยได้ทรงผมแบบนั้นแค่วันเดียวนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำดาวเพิ่มวันนี้มาไขข้อสงสัยกับดาวเพิ่มนะครับหลายคนบอกว่าดาวเพิ่มไม่เหมาะสำหรับเมืองร้อนยังไงครับทำไมไม่เหมาะครับเราทาดาวเพิ่มไว้ตลอดเวลาเหรอครับไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงแล้วอ่ะเราทาดาวเพิ่มไว้แค่ณช่วงเวลา 20-30 นาทีให้ตัวยามันทำงานพอตัวยามันทำงานแล้วผมเรามันจะเรียบลงมันจะทำให้ผมของเราอ่ะดูเรียบร้อยใช่มันดูเรียบร้อยคนแรกทำดาวเพิ่มอีกคนหนึ่งไม่ทำดาวเพิ่มมันจะเห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนมันมีความเป๊ะมีความพอดีมีความละมุนมากขึ้นดาวเพิ่มมันคือการที่เราทำทั้งด้านล่างและด้านบนอย่างเราแสกเราแหวกเรายกเราทำเพื่อเป็นกลึงสำเร็จรูปเพื่อให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเวลาที่เราไปใช้ชีวิตเองอยู่ที่บ้านของคุณตื่นไปทำงานเป่าผมข้างล่างเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรข้างบนมีแสกไว้ให้แล้วมีทั้งตัวยกไว้ให้แล้วคุณก็แค่เป่าๆจับๆนิดหน่อยจากนั้นมันก็จะเป็นทรงอย่างที่คุณต้องการนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำดาวเพิ่มหรือถ้าคุณไม่ชอบไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนที่ทำดาวเพิ่มแล้วเขากลับมาทำซ้ำเพราะว่าเขารู้สึกว่าชีวิตเขาง่ายขึ้นและเขาก็ชอบด้วยครับ